ขลาเลขยันอยู่ตรงนี้นะครับที่ปลายไม้ผมชี้นี่นะครับหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับใต้ฐานก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีโค้ดไบโพนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้ออปาก้านะครับใต้ฐานนะก็จะมีตอกโค้ดวอทออยู่ตรงมุมนี่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมสอนอพระเครื่องนะครับวันนี้ก็จะนำวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนอคัตโมวัดเกินกฐินมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษานะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกนะครับปี39ของหลวงพ่อเพี้ยนอคัตโมนะครับเป็นเนื้อเงินกับเนื้ออปาก้านะครับเจ้าของพระก็คือคุณธนิศักดิ์แดนทองนะครับนี้ที่เห็นอยู่ในกล่องนี้ก็คือผ่านงานประกวดที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามพานล่าสุดเมื่อวันที่28มกราคม2566นะครับสององค์นี้ไม่ติดรางวัลนะครับแต่เป็นผ้าแท้นะครับซึ่งรายการนี้มีส่งถึง6องค์นะครับแล้วก็สององค์นี้นะครับมีความสวยที่ยังสู้องค์ที่ติดรางวัลไม่ได้นะครับก็เลยนำมาให้ท่านผู้ชมได้ศึกษานะครับว่าผ้าที่ยังไม่ติดรางวัลความสวยถึงอย่างไรถึงจะติดรางวัลนะครับอันนี้ก็มาให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษานะครับเดี๋ยวมาชมองค์แรกก่อนนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็อันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับนี่นะลักษณะหลวงพ่อนั่งเต็มองค์อย่างนี้นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับนี่นะนี่นะครับเปิดกล่องมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเห็นชัดเจนนะหลวงพ่อนั่งเต็มองค์อย่างนี้เลยนะครับด้านหน้าก็จะแกะคำว่าหลวงพ่อเพี้ยนอคัตโมนะครับก็จะมีอักขระเลขยันอยู่ตรงนี้นะครับที่ปลายไม้ผมชี้นี่นะครับนี่นะนี่เป็นอย่างนี้นะครับถือว่าสวยงามนะครับหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะถือว่าเป็นผ้าที่สมบูรณ์นะครับองค์หนึ่งนะครับนี่ด้านหลังจะมีคำว่าสร้างอุโบสถนะฮะแล้วมีเลขหนึ่งนะครับแล้วก็มีคำว่าวัดเกินกฐินนะครับใต้ฐานก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีโค้ดไบโพนะครับนะครับที่ตรงนี้นะครับใบโค้ดไบโพนะครับแล้วก็จะมีต่อของวอถอนะครับใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะครับเนื้อเงินนะครับองค์นี้ที่ไม่ติดรางวัลเพราะว่าลักษณะขององค์พระจะมีตำหนิอยู่หน่อยนะครับตรงปลายจมูกนะครับโดยรวมก็พระก็สวยดีนะครับนะครับสมบูรณ์นะครับแต่องค์ที่สวยกว่าก็คือจะสมบูรณ์กว่านะครับนะเนื้อพระจะเต็มนะครับที่ติดรางวัลไปนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้ออปาก้านะครับจำนวนสร้างแค่300องค์เองนะครับสร้างน้อยมากนะครับเนื้อเงินสร้าง500นะครับนี่นะเนื้ออปาก้านะครับนี่ครับลักษณะก็เหมือนกับเนื้อเงินนะครับเหมือนกันนะครับการแกะนะครับมีคำว่าหลวงพ่อเพี้ยนอคัตโมนะเรามีอักขระเลขยันนะครับที่เห็นชัดเจนอย่างนี้นะครับด้านหลังก็จะแกะเป็นอย่างนี้ครับสร้างบูสดหนึ่งนะครับวัดเกินกฐินนะครับนี่นะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับใต้ฐานนะก็จะมีตอกโคดวอถออยู่ตรงมุมนี่นะครับนี่นะครับมุมนี้นะครับปลายไม้ผมนี่นะครับแล้วก็นี้ที่เห็นเหลืองๆที่เป็นวงๆกลมๆนี่ก็จะเป็นอุดผงอยู่ข้างในนะครับมีกิ่งนะครับเนี่ยใต้ฐานจะเป็นวงเดือนนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเนื้อปาก้านะครับรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกปี39หลวงพ่อเพี้ยนอคัตโมวัดเกินกฐินนะครับครับนี่เป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างหายากนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับรูปเหมือนปั๊มปี39ของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับก็มีสร้างไม่มากนะครับแต่ละเนื้อนะครับรุ่นนี้นะครับก็ฝากติดตามชมในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลก็จะมีเกี่ยวกับพระเครื่องและเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อเพี้ยนอคัตโมวัดเกินกฐินและพระเกจิอื่นๆให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ